จีนกลายเป็นมหาอำนาจรายสุดท้ายที่มุ่งหน้าปรับแผนต่อสถานการณ์โรคโควิด-19จากโควิดเป็นศูนย์ที่บังคับใช้มากว่า3ปีตั้งแต่ปิดชายแดนไปจนถึงการล็อกดาวน์จนนำไปสู่การลุกขึ้นมาประท้วงต่อต้านนโยบายนี้ในหลายๆมณฑลและในที่สุดรัฐบาลก็ยอมปรับไปสู่การอยู่ร่วมกับไวรัสในฐานะโรคประจำถิ่นแต่ทว่าการประกาศปรับนโยบายอย่างกระทันหันในช่วงต้นเดือนธันวาคม2565ก็ทำให้ผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นหลายล้านคนจนล้นโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการโดยกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยสถานการณ์โรคระบาดล่าสุดเมื่อ28ธันวาคมพบกรุงปักกิ่งได้ผ่านจุดรุนแรงที่สุดไปแล้วขณะที่ทั่วประเทศก็เป็นไปตามการคาดการณ์และอยู่ในภาวะควบคุมได้เป็นส่วนใหญ่และแม้ยอดผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้ายกเลิกมาตรการต่างๆโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ตัดสินใจปรับลดระดับความรุนแรงเป็นโรคติดเชื้อระดับ Bรวมทั้งยังผ่อนคลายยกเลิกกักตัวผู้เดินทางเข้าจีนเหลือเพียงให้ผลตรวจโควิดแบบ PCR เป็นลบภายใน48ชั่วโมงเท่านั้นยกเลิกการควบคุมโรคกับผู้โดยสารและสินค้านำเข้ารวมถึงข้อจำกัดที่นั่งบนเครื่องบินและอื่นๆในการบินระหว่างประเทศแต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะที่สำนักงานบริหารการเข้าเมืองแห่งชาติก็เตรียมกลับมาออกพาสปอร์ตให้แก่ชาวจีนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวและพบปะผู้คนวีซ่าไปฮ่องกงเพื่อทำธุรกิจและใบอนุญาตเข้าออกชายแดนรวมทั้งอนุญาตให้ผู้เข้าจีนเพื่อการเปลี่ยนเที่ยวบินสามารถอยู่ในสนามบินได้ถึง144ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีวีซ่าโดยมาตรการต่างๆจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่8มกราคม2566นั่นก็ทำให้ชาวจีนแห่จองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมในต่างประเทศเพื่อเตรียมเที่ยวฉลองตรุษจีนในช่วงวันที่22มกราคมครั้งแรกในรอบ3ปีกันอย่างคึกคักโดยเว็บไซต์ trip.com พบว่ามีการสำรองเที่ยวบินจากจีนไปต่างแดนเพิ่มขึ้นถึง 254% และคนหาเที่ยวบินไปญี่ปุ่นสูงเป็นอันดับ1รองลงมาเป็นไทยเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาขณะที่แพลตฟอร์มท่องเที่ยวถงเฉิงมีการค้นหาเที่ยวบินต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 850% ส่วนซีทริปก็พบผู้สืบค้นข้อมูลท่องเที่ยวของมาเก๊าฮ่องกงญี่ปุ่นไทยและเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นแต่ทว่าการเดินทางของชาวจีนไปยังหลายชาติอาจไม่ง่ายนักเนื่องจากบางดินแดนอาทิญี่ปุ่นอินเดียมาเลเซียไต้หวันสหรัฐและอิตาลีให้ผู้เดินทางมาจากจีนต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยฟูมิโอคิจิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้สั่งผู้ที่มาจากจีนฮ่องกงและมาเก๊ารวมทั้งผู้ที่เคยไปดินแดนเหล่านี้ภายใน7วันต้องตรวจหาเชื้อไวรัสเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินและยังจำกัดจำนวนเที่ยวบินเพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบหาเชื้อเป็นไปอย่างราบรื่นโดยอนุญาตให้ลงจอดได้เพียงแค่4ท่าอากาศยานหลักเท่านั้นมาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่30ธันวาคมนี้ซึ่งผู้นำญี่ปุ่นอ้างว่ายอดผู้ติดเชื้อในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่การรายงานผู้ป่วยกลับไม่ชัดเจนทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์รวมทั้งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขนั่นก็ทำให้ฮ่องกงซึ่งพลเมืองนิยมไปเที่ยวญี่ปุ่นแสดงความผิดหวังและตำหนิมาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อผู้โดยสารราว 60,000 คนโดยจอห์นลีผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษได้สั่งยกเลิกมาตรการอันเข้มงวดยกเว้นการบังคับสวมหน้ากากหลังชาวบ้านได้รับการฉีดวัคซีนสูงมียารักษาเพียงพอและบุคลากรทางการแพทย์มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคพร้อมตั้งเป้าเปิดพรมแดนกับจีนในวันที่15มกราคมรวมทั้งยกเลิกข้อจำกัดทั้งการตรวจหาเชื้อแบบ PCR ตรวจใบรับรองการฉีดวัคซีนและกฎการเว้นระยะห่างส่วนไทยประเทศที่ชาวจีนอยากมาเที่ยวล่าสุดอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันถึงแนวทางการรับมือนักท่องเที่ยวจีนว่าจะเข้าไทยต้องมีประกันสุขภาพจะได้ไม่เป็นภาระในการดูแลหากเจ็บป่วยและเตรียมฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแต่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการด้วยด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าปี2566ชาวจีนจะมาเที่ยวไทยมากกว่า1ล้านคนและอาจจะมากกว่านี้หากจีนอนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์จากต่างประเทศเข้าไปทำการตลาดได้โดยในปีนี้มีชาวจีนเข้าประเทศแล้ว 219,421 คนนิยมไปกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ชลบุรีและเริ่มหันมาเที่ยวในเมืองรองชุมชนท้องถิ่นที่เป็นกระแสนิยมมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวของชาวจีนนั้นอาจต้องใช้เวลานับเดือนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากชาวบ้านยังกังวลกับปัญหาโรคระบาดและระวังการใช้จ่ายเนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนกลับมองว่าการปรับนโยบายโควิดและเร่งเปิดประเทศของจีนจะก่อความเจ็บปวดต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นและหลังจากนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตดีดกลับอย่างแข็งแกร่งขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนโดยคาดว่ายอดค้าปลีกจะโตขึ้นราว 11% ถึงราว50ล้านล้านหยวนในปีหน้า
อีกทั้งยังเชื่อว่าการเปิดประเทศของจีนจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกในภาคการท่องเที่ยวและอาจช่วยผ่อนคลายปัญหาห่วงโซ่อุปทานแต่นั่นก็หมายถึงความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งนี้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีหน้ายังเข้าสู่ในภาวะถดถอยจนอาจส่งผลต่อการเติบโตในภาคการส่งออกของจีนลดลงด้วยเช่นกัน